ในช่วงนี้ค่ะชวนคุณผู้ชมมาเรียนรู้พร้อมกันกับกิจกรรมสุขภาพดีตอบโจทย์วัยเก๋าชวนคุณผู้ชมและพี่ๆวัยเก๋ามาฟิตสู้โรค NCD หรือโรคไม่ติดต่อเรื้อรังกับโค้ชอั่งอัญคณาปัญญาน้อยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโค้ชอั่งคะเวลาที่เราจะออกกำลังกายหรือว่าเริ่มต้นดูแลสุขภาพเนี่ยหลายๆคนจะตั้งชาเลนจ์สำหรับตัวเองขึ้นมามีประโยชน์ยังไงบ้างคะการชาเลนจ์มันเป็นอะไรที่รู้สึกว่าเหมือนเราตั้งเป้าหมายแล้วว่าแบบเราจะต้องทำแต่ว่าแล้วแต่ว่าเราจะทำกี่วันอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอังรู้สึกว่าการชาเลนจ์เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่าเราก็รู้สึกว่าโอเคเราอดทนประมาณแค่นี้มันน่าจะสักเซสได้แบบว่าเห็นผลแล้วอะไรประมาณเนี้ยค่ะซึ่งหลายคนบอกว่าโหมันต้องเริ่มต้นจากแรงบันดาลใจก่อนนะใช่อย่างโค้ชอังเองเนี่ยเริ่มต้นมาจากแรงบันดาลใจยังไงบ้างคะของอังเนี่ยจะเป็นเรื่องในพาร์ทเรื่องของความสวยความงามก่อนในช่วงแรกนะคะแล้วก็หลังๆเนี่ยพอเราจะเหมือนเริ่มจะมีปาร์ตี้หรือมีงานอะไรที่แบบรู้สึกว่าเราอยากจะดูแลตัวเองให้ออกงานแล้วดูดีเราก็ใช้ตัวนี้เป็นการชาเลนจ์ก็ได้ค่ะอย่างพี่ๆวัยเก่าส่วนใหญ่นะคะหลายคนบอกว่าโอ๊ยตอนนี้ป่วยแล้วแหละดูแลตอนนี้จะทันไหมทันค่ะเพราะว่าเรามันไม่มีอะไรสายไปเลยสำหรับการดูแลสุขภาพดูแลได้ตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเรารู้สึกว่าเฮ้ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเทศกาลก็ค่อนข้างเยอะแล้วเราก็ทานไม่ค่อยดีสุขภาพก็เริ่มแย่อากาศก็แย่อย่างเงี้ยมันเหมาะมากกับการที่เราจะหันมาดูแลตัวเองให้มากขึ้นระยะเวลามีผลไหมคะสำหรับการที่เราจะเริ่มต้นดูแลสุขภาพอย่างถ้าเราตั้งเป้าหมายไว้สัก7วัน10วันหรือ30วันอย่างที่เราจัดกันอยู่ตอนนี้มีผลค่ะแต่ว่าสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเลยรู้สึกว่าอยากจะดูแลตัวเองเนี่ยอังว่า30วันกำลังดีค่ะในการที่จะเริ่มต้นแล้วก็ทำให้ตัวเองติดเป็นนิสัยแล้วก็เมนเทนตัวเองได้ต่อไปค่ะ30วันนี้เราจะดูแลด้านไหนบ้างก็อาจจะต้องเป็นเรื่องของอาหาร 80% ค่ะแล้วก็การออกกำลังกาย 20% เพื่อให้ร่างกายมีการกระตุ้นระบบหมุนเวียนเผาผลาญได้ดีขึ้นค่ะแล้วสำหรับผู้สูงอายุเองหรือว่าพี่ๆวัยเก๋านะคะจะต้องดูแลด้านไหนเป็นพิเศษไหมคะที่สำคัญเลยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยเรื่องการกินเนี่ยสำคัญมากจริงๆแล้วก็การออกกำลังกายเนี่ยก็สำคัญแต่ว่าอังอยากให้เรื่องทานเนี่ยเป็นหลักก่อนเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอาจจะไม่มีเวลาดูแลตัวเองในเรื่องของการออกกำลังกายแต่ว่าการทานเนี่ยมันอยู่กับเรา24ชั่วโมงอยู่แล้วถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการกินสำคัญจริงๆถ้าเราลองควบคุมอาหารสัก30วันนะคะผลที่ตามมาเห็นผลเลยเห็นผลแน่นอนค่ะเพราะว่าคือถ้าเราทานดีอะยังไงเนี่ยแค่2สัปดาห์เนี่ยการเปลี่ยนแปลงของร่างกายมันเกิดขึ้นอยู่แล้วอาจจะถ้าตามเกณฑ์เลยนะคะแล้วก็ในช่วงของวัยอายุเนี่ย 1-2 โลใน1เดือนเนี่ยเกิดขึ้นแน่นอนอย่างที่โค้ชอังบอกนะคะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้พร้อมกันกับโค้ชอังและพี่ๆวัยเก่าที่นี่ค่ะแต่ก่อนอื่นไปดูเป้าหมายของแต่ละคนกันก่อนค่ะว่าเขามีเป้าหมายยังไงกันบ้างเป้าหมายสำคัญคืออยากจะมาเพิ่มน้ำหนักเพราะว่าตอนนี้น้ำหนักมันเหลือ50โลซึ่งมันควรจะมีน้ำหนักแล้วก็กล้ามเนื้อจะทำให้ช่วยให้ร่างกายเราสุขภาพแข็งแรงเป้าหมายที่มาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้นะคะเพราะว่ามีความรู้สึกว่ากล้ามเนื้อค่ะมันหายไปอะค่ะแล้วก็เลยอยากให้มาเพิ่มกล้ามเนื้อแล้วก็อาจจะลดน้ำหนักลงไปนิดหน่อยได้ก็ดีเหมือนกันนะคะจะได้ดูแลนะคะดูแลตัวเองได้อะค่ะวันนี้มาสถานีเป้าหมายคือต้องการมาลดน้ำหนักค่ะเป้าหมายหลักก็คืออยากจะให้ตัวเองกลับมาฟิตเฟิร์มอย่างช่วงก่อนหน้านี้เพราะรู้สึกตอนนี้สุขภาพแย่ลงแล้วก็มันไม่ประสบความสำเร็จในการที่พออยู่พอดูแลตัวเองแล้วเนี่ยเหมือนกับเราว่าเราดูแลดีแล้วแต่มันไม่โอเคคือเป้าหมายจริงๆนะคะหนึ่งก็คือเรื่องการออกกำลังกายที่ถูกต้องนะคะวิธีทานอาหารที่ถูกต้องแล้วก็ทำให้น้ำหนักลดพอพี่ๆวัยเก่าเข้าสู่อายุมากขึ้นเนี่ยนะคะเรื่องที่มีปัญหาตามมาก็คือเข่านั่นเองเรื่องขาเนี่ยจะสำคัญมากขาสะโพกนะคะแต่ว่าถ้าเป็นอย่างวัยของอังทำงานก็จะเป็นคอบ่าไหลออฟฟิศซินโดรมอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าโพสิชันการทำงานของแต่ละวัยมันจะแตกต่างกันไม่ต้องตกใจไปนะคะว่าทำไมเราถึงแบบปวดเข่าเพราะทุกๆคนจะเป็นเหมือนกันเนื่องจากว่าการใช้ร่างกายของเราเนี่ยมันถึงวัยแล้วแต่ว่าด้วยการที่ก่อนหน้านั้นเนี่ยเราใช้ตัวเองอย่างเดียวโดยที่เราไม่รู้ว่าการดูแลสุขภาพเนี่ยมันช่วยชะลอการปวดของร่างกายการเสื่อมของร่างกายได้แต่ณตอนนี้ก็คือยังไม่ได้แบบสายไปที่เราจะกลับมาดูแลให้มันแข็งแรงมากขึ้นการเข้าเทรนครั้งนี้นะคะมันไม่ได้แบบเข้าปุ๊บแล้วเรารู้สึกว่าผอมเลยอีก 80% นะอันต้องอาศัยพี่ๆวัยเก่าเนี่ยช่วยในการมีวินัยมีระเบียบในการถาม2คือใส่ใจในการทานอาหารอันก็จะมีแนะนำคร่าวๆค่ะซึ่งอาหารไม่ได้เครียดเลยในส่วนของอังเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องลดของมันของทอดเท่านั้นเองส่วนอาหารนะคะการที่จะดูแลสุขภาพ
อะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าทุกคนจะกินสูตรอะไรก็แล้วแต่บางคนกินวีแกนก็คืออาจจะแบบไม่ทานเนื้อสัตว์แต่ทุกอย่างก็จะต้องไฮโปรตีนก็คือต้องเน้นเรื่องของโปรตีนเพราะว่าโปรตีนเนี่ยมีส่วนสำคัญเรื่องของการซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะคะสองคือเรื่องของระบบเผาผลาญอายุมากขึ้นระบบเผาผลาญจะทำงานต่ำลงกินอะไรก็แล้วแต่มันบางคนเนี่ยจะท้องอืดง่ายเมื่ออายุเยอะนะคะคราวนี้ต้องกลับไปดูที่เรื่องของอาหารนะคะอาจจะต้องเบาเรื่องของ เนื้อสัตว์ที่เป็นเนื้อแดงเพราะว่าการย่อยมันค่อนข้างจะช้าใช้เวลานานระบบจะทำงานได้ไม่ดีเท่าไหร่เพราะฉะนั้นอาจจะเน้นเรื่องของเนื้อปลาเต้าหู้ยิ่งเต้าหู้แข็งมากเท่าไหร่โปรตีนจะมากเท่านั้นนะคะถ้าเป็นนิ่มๆเนี่ยโปรตีนจะน้อยอย่างเต้าหู้หลอดเต้าหู้ไข่อย่างเงี้ยโปรตีนน้อยอยู่แล้วนะคะแต่ว่าถ้าเป็นเนื้อเต้าหู้แข็งเนี่ยโปรตีนจะมากขึ้นก็อยากให้ในเรื่องของการทานเนื้อปลาเต้าหู้ผักการดื่มน้ำเนี่ยสำคัญมากเลยนะคะในเรื่องของการถ้าอังจะเทรนเนี่ยอังจะบอกลูกเทรนทุกคนเลยว่าให้ทานขั้นต่ำนะคะ 1.5 ลิตรมันช่วยเรื่องของระบบขับถ่ายแล้วก็คนที่เป็นเบาหวานเนี่ยสมควรแบบจิบมากๆเลยมันช่วยขับออกมาทางปัสสาวะแล้วการที่เราจิบน้ํา 1.5 ลิตรเนี่ยมันจะทําให้เราปัสสาวะบ่อยถูกต้องมั้ยคะเมื่อปัสสาวะบ่อยร่างกายจะถูกการเคลื่อนไหวเดินไปห้องน้ํามากขึ้นไม่ได้นั่งติดโต๊ะติดเตียงอยู่ตลอดวันเอาละอาหาร 80% แล้วมาเรื่องของออกกําลังกายทุกคนน่าจะเครียดกันอยู่อาทิตย์นึงเนี่ยออก3วันแต่ถ้าไม่มีเวลาออกเลยก็ไม่เป็นไรเพราะว่า 80% เราเป็นอาหารอยู่แล้วได้สุขภาพที่ดีอยู่แล้วแต่อาหารต้องทานดีด้วยในเรื่องของพาร์ทเที่ยวเนี่ยบางคนก็บอกว่าเลือกกินยังไงดีอะไรเงี้ยของทอดแตะได้นะอาทิตย์ละครั้งอะไรเงี้ยในของอังนะคะก็อาจจะเลือกสั่งอาหารประเภทนึ่งต้มตุ๋นแต่ถ้ามีพาร์ทของทอดเข้ามาเนี่ยก็อยากให้ช่างใจเลือกว่าระหว่างหมู3ชั้นทอดกับเนื้อปลาทอดเนี่ยอะไรที่มันได้ประโยชน์มากกว่ากันคือเราเลือกกินได้ไงถึงมันไม่ดีทั้งคู่อ่ะแต่มันก็มีดีกว่าถูกไหมคะเพราะฉะนั้นก็ได้ปลาทอดได้ยังไงก็ยังเป็นโปรตีนอาจจะมีแฟตนิดนึงเดี๋ยวไปเบิร์นใช้เอาก็ได้อย่างของคุณพี่ไว้กับคนนี้นะคะเข่าเสื่อมอังมีเทคนิคให้ก็คืออาจจะต้องเรื่องของยังต้องลดน้ำหนักอยู่นะคะเพราะว่าเข่าเสื่อมเนี่ยรับน้ำหนักค่อนข้างเยอะแล้วก็ไปไหนการเคลื่อนไหวเนี่ยมันจะได้น้อยเพราะหนึ่งคือจะต้องนั่งพักถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องขยันกายภาพทุกวันแต่ว่าการกายภาพเนี่ยอาจจะมีนั่งยืนแต่ลดแรงกระแทกนิดหนึ่งเวลาเราอายุมากขึ้นทำไมเราถึงไม่ค่อยอยากกินโปรตีนถ้าอยากจะดูเป็นเพราะเราไม่ค่อยอยากเคี้ยวถ้าอยากจะกินจริงๆต้องเป็นหมูสัตว์อาจจะเป็นเพราะเรื่องของการเบื่ออาหารเนี่ยอันนี้มีส่วนอันนี้สำคัญมากนะคะต่อสุขภาพก็คือจะต้องทานเน้นโปรตีนเสมอถ้าสมมติเราไม่ชอบเคี้ยวเลยอะไรแบบนี้อังแนะนำให้หาเป็นพวกเชคทานเพิ่มอย่างนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันค่อนข้างง่ายและสะดวกและอย่างนึงก็คือแค่ดื่มทานเข้าไปคือยังไงก็ได้ก็แล้วแต่ขอให้ทานโปรตีนถึงเท่านั้นเองทานให้ครบ3มื้อและให้ระบบเผาผลาญเราได้ทำงานอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอทุกวันก็จะปรับระบบเผาผลาญได้ดีแต่ว่าการแก้ระบบเผาผลาญนะคะขั้นหนึ่งคือต้องกลับมาทานแป้งในสัดส่วนที่เหมาะสมก็คือคาร์โบไฮเดรตประเภทไม่ขาดสีจะดีที่สุดค่ะสำหรับการชาเลนจ์30วันนะคะเดี๋ยววันนี้อังจะเอาโปรแกรมออกกำลังกายง่ายๆนะคะมาให้ระหว่างเริ่มการออกกำลังกายของอังเนี่ยไม่ยากค่ะก็คือเราจะเริ่มจากที่ง่ายๆจนไปถึงเมื่อจบคอร์สนั่นเองคืออาทิตย์นึงเนี่ยจะมี3วันอาทิตย์ถัดไปจะเป็น4วันและท่าก็จะค่อยๆเพิ่มระดับความยากไปง่ายๆเลยวันนี้ขอแกว่งแขนก่อนนะคะแกว่งแขนเนี่ยอังจะให้มาเป็นแบบเซตแบบ20นาทีอย่างเงี้ยค่ะแกว่งมันจะมีเขาเรียกว่าการเผาผลาญมันจะเท่าเหมือนกันเดินเลยนะเพราะบางคนเนี่ยไม่สามารถที่จะเดินได้เยอะๆก็จะเจ็บหัวเข่าเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มจากตรงนี้ก่อนแกว่งอย่างนี้เลยโอเคแต่ถ้าใครมีปัญหาเรื่องของปวดคอบ่าไหล่นะคะแนะนำให้เป็นสลับมันจะช่วยเรื่องของตรงนี้สังเกตตัวเองนะคะว่าเราจะมีอาการของการปวดคอบ่าไหล่ไหมก็คือมองข้างๆตัวเองอย่างเงี้ยและถ้าสมมติว่าหัวไหล่กับศีรษะเรามันไปคนละทางเงี้ยบางคนเป็นอย่างเงี้ยรู้ตัวเลยนะคะว่าเราจะต้องกายภาพแหละอาจจะต้องทําเรื่องของตรงนี้มากหน่อยเพราะฉะนั้นเนี่ยลองไปส่องกระจกข้างๆดูแล้วก็ดูว่าตรงนี้มันตรงกันไหมเพราะบางคนเนี่ยพอยืดอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าทำไมฉันปวดบ่อยก็คือสรีระโพซิชันของเรามันเปลี่ยนไปนะคะก็ลองไปทําดูก็ใช้ท่านี้ได้เลยตึงให้มันเท่ากันนะคะแต่อังจะชอบแกว่งแบบนี้มากกว่าใช่เกรงหน้าท้องไปด้วยนะคะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 3 14 5 16 7 18 19 20โอเค
พัก30วิเดี๋ยวนับก่อนเนาะอ่ะมาต่อเรื่องของหัวเข่าบางคนรู้สึกว่ากล้ามเนื้อตรงเนี้ยค่อนข้างมีปัญหาเพราะฉะนั้นกายภาพง่ายๆเลยค่ะใช่งอตัวตรงนี้นิดนึงนะคะเราจะได้เรื่องของหน้าท้องไปทวิสต์ไปค่ะยกไม่ต้องสูงแบบอังก็ได้นะค่อยๆ ยกเพราะบางคนในเรื่องหัวเข่าค่อยๆกายภาพกันไปนะคะ5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20แล้วก็นับ1 2 3 4 5 6เป็นไงหอบ มีหอบกันบ้างแล้วเห็นไหมโอเคเดี๋ยวมาเรื่องของส่วนหลังนะคะดูนะคะทุกคนจะมีปัญหาเรื่องการก้มถูกไหมค่อยๆนะคะ1 2อย่างนี้เลยค่ะ3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15พักค่ะท่านี้ไม่ควรทำจำนวนครั้งเยอะเพราะเวลาลุกปุ๊บบางคนจะมีเรื่องของหน้ามืดได้นะคะเพราะฉะนั้นก็จะต้อง15แต่ว่าใช้จำนวนครั้งเป็น4เซตนะคะนี่ก็เป็นเขาเรียกว่ากระบวนการในการเทรนง่ายๆของอังสามารถทำได้ไหมคะไม่ยากเนาะก็คือเราทำวันนึงเนี่ยต่อท่าในแค่4เซตเท่านั้นเองอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้ทุกคนแบบอาทิตย์นึงทำสักครั้งนึงก็ได้เพื่อให้กระตุ้นระบบไหลเวียนแล้วก็เสริมสร้างกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้นมานั่นเองแล้วก็ทานอาหารให้ครบ5หมู่นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันในกรุ๊ปไลน์เนาะวันนี้ก็พอเท่านี้ก่อนแล้วก็พรุ่งนี้ใครมีคำถามอะไรก็สามารถถามในไลน์ได้ตลอดเวลาเลยนะคะวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆนะคะแล้วเจอกัน30วันค่ะ